คุณผู้ชมครับวันนี้สำนักข่าววันนิวส์นะครับจะพาคุณผู้ชมไปดูความสวยงามของภูลังกานอกจากความสวยงามแล้วจะบอกเลยครับมันเต็มไปด้วยเรื่องราวตำนานที่ลี้ลับของเมืองบังบดอยู่ท่ามกลางหุบเขาโอ้พูดแล้วขนลุกไปติดตามจากรายงานเลยครับตะกอนเป็นธรรมภาพระอินเปงเป็นผาพระอินเปงมันคือมีเมืองลับแล่เมืองบังบดภูเขาสูงเฉียดฟ้าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพันไม้และสมุนไพรไทยนานาพันธุ์ครอบคลุมถึง2จังหวัดในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬและจังหวัดนครพนมกับตำนานเล่าขานรุ่นสู่รุ่นวันนี้คือถิ่นดินแดนลี้ลับแห่งศรัทธานำว่าภูลังกาอาณาจักรแห่งเมืองบางบดที่สร้างความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติจากการเคยได้ไปสัมผัสโดยเฉพาะชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้เชิงเขาหนึ่งในนั้นคือใบไม้เรืองแสงที่ชาวบ้านได้เจอมากับตัวสลือออกมาเลยจากเมนปฏิหารอีหยังตอนแรกผู้กระบอกมาว่ามาเบิ่งอันนี้ปฏิหารขึ้นเกิดขึ้นแล้วเป็นว่ามันเป็นไม้ออกแสงอังบอกมาขนลุกเป็นแสงอยู่ต่างคือไฟนีออนนั่นแหละแสงใหม่ไม่ยังเป็นเบิดในบริเวณวัดบางคนเข้าไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมาในตำนานไปกับโรงบ้านโรงเวียงแล้วก็ไม่ได้ออกมาเลยก็สองมือสามมือจังได้ออกมาว่าเข้าไปแล้วเจออะไรบ้างเจอกับเป็นเมี่ยงคือเมี่ยงเฮานี่ล่ะมันเป็นเมี่ยงอยู่เทิงพุ่นคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ดั้งเดิมในพื้นที่บ้านนาอ่างอยู่ห่างจากน้ำตกกินรีอุทยานแห่งชาติภูลังกาไม่ถึง2กิโลเมตรบ้างเคยเจอแสงสว่างบ้างเคยหลงเข้าไปในป่าเจอผู้คนอีกมิติหนึ่งในผืนป่าแห่งนี้ด้วยแรงศรัทธาทำให้ตั้งแต่บริเวณทางขึ้นเขาจะพบกับที่ตั้งของพระพุทธรูปรวมถึงศาลปู่องค์ดำองค์ปู่ย่าที่ชาวบ้านเชื่อว่าเข้ามาปกปักรักษาชาวเมืองบางบดและชาวบ้านในพื้นที่อีกทั้งยังมีความมหัศจรรย์สวยงามของธรรมชาติที่ปรากฏเกิดขึ้นบนลวดลายของหินเล็กใหญ่สลับตลอดทางบริเวณทางขึ้นน้ำตกกินรีอุทยานแห่งชาติภูลังกาจังหวัดบึงกาฬจุดนี้นับว่าเป็นอีกหนึ่งจุดดึงดูดสำคัญกับนักท่องเที่ยวครับที่เข้ามาแล้วจะต้องถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกเนื่องจากจะได้เห็นก้อนหินที่มีลวดลายสวยตามจินตนาการของแต่ละคนแล้วชาวบ้านในพื้นที่ก็เชื่อนะครับว่าจุดตรงนี้คือประตูเชื่อมต่อไปยังเมืองบางบดครับน้ำตกกินรีเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของอุทยานแห่งชาติภูลังกาโดยเฉพาะในช่วงหลังหน้าฝนทุกวันนี้มักจะมีผู้คนจากทั่วทุกสารทิศต่างมุ่งหน้าสู่ภูลังกาหวังได้สัมผัสความมหัศจรรย์สวยงามทางธรรมชาติของเมืองบางบดที่ซ่อนอยู่กลางหุบเขาจะเห็นลวดลายรูปทรงของหินคล้ายกับพญานาคโลมาเต่าสร้างความน่าทึ่งให้กับผู้มาเยือนอีกทั้งยังสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งหันมาเป็นไกด์นำทางจิตอาสาสู่เมืองบางบดแห่งนี้พร้อมกับร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติของภูลังกามันก็ดีนะคะบางทีเราก็ได้อารมณ์ที่ดีที่สวยงามในพื้นที่ของเราออกไปให้คนอื่นได้รู้จักปัจจุบันภูลังกากลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติโด่งดังทำให้ผู้คนมากมายอยากเดินทางมาชมความสวยงามของธรรมชาติปฏิเสธไม่ได้ว่าหลายคนซึ่งศรัทธาอยากเข้ามาพิสูจน์กับตำนานเล่าขานเมืองบางบดที่ยังคงทิ้งเป็นปริศนาดึงดูดให้ผู้คนเดินทางมาสัมผัสความมหัศจรรย์ของภูลังกาแห่งนี้ด้วยตัวเองทินภพพันธนามสำนักข่าววันนิวส์รายงาน